วัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมื้อนี้มาพอกันในบรรยากาศคั่วริมธงอีกแล้วครับมื้อเฮาสินี่ครับผมเมนูเฮาเสียดก๋อยหนูนะครับพี่น้องนี่สับเรียบร้อยก๋อยใส่บักม่วงครับพี่น้องก๋อยหนูแซ่บๆแน่นอนครับพี่น้องก๋อยแบบว่าใส่บักม่วงเลยครับก๋อยคล้ายๆพวกกระป๋อมนี่แหละครับพี่น้องสูตรแบบก้อยแห้งๆแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องอันนี้ผมตำผมซับละเอียดเรียบร้อยเลยจังสิเขาเนื้อกันครับผมนะครับผมจัดเมนูก้อยนู้นกันครับเลยครับสมพี่น้องเนี่ยไว้ตัวเดียวกับพ่อแหละพี่น้องลมเดี๋ยวจังน้อยพี่น้องมาตรงไหลน้อยเดียวเพื่อความนัวกับน้ำปลาจังน้อยหอมพี่น้องมีกระเทียมนำโคเลครับตามด้วยหอมใบไว้เส้นหมกม่วงสุดยอดแล้วขอซีมก่อนครับโอ้ยแซ่บพี่น้องจังหน่อยครับสุดยอดอีหลีเด้กับข้าวเฮาพี่น้องมื้อนี้ขัวเนื้อเซ่บักอือยอดตูมอันนี้ยอดตูมนะครับพี่น้องหอมถั่วกินกับก๋อยนะครับผมมีลูกโดดนําที่เมืองม่วงเบิ่งครับโอ้ยสุดยอดเลยก๋อยเฮาไปลมหนาวๆโอ้ยพี่น้องปล่อยหนูไหมแมงวันมาแข่ง
แบบร่มพัดทั้งตัวหมุนสุ่มๆเลยจับเองสุดความเหนื่อยได้ค่ำกันทำยังไงจับห้างจับครับจับพี่น้องตาไทยกินก่อนแล้วตาไทยจะไปสอยงานเพื่อนเหลือเฮาพี่น้องบัดนี้มาซัดน้ำกันวางเลยพี่น้องแซ่บกลับลูกโดดไปน้ำเลย
เฟซบุ๊กเนี่ยเสียบยากพี่น้องเสียงบ่าวธนูนำพี่น้องเผ็ดเผ็ดพริกเผ็ดพิเศษด้วยจอดครับพี่น้องนี่ครับผมนี่จัดไหวหนูนะครับพี่น้องใส่บ่งม่วงกัวริมตรงเฮาเมนูซิดซาดกับบกปีกหลายบทสุดยอดเลยพี่น้องเผ็ดสะใจแสบล่องโตนี่นะครับผมหมูที่เฮาดักมาเลยเนาะเรียกว่าเป็นบ่งม่วงมันนี่ลังบังกันนะปล่อยกันนะมันคือสิแสบมันลงตัวเลยครับพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สำคัญอย่าลืมกับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิ่งนี้ยังกับทารุณทาเบิ้งครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ